มาถึงวงการของดิสนีย์อีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นความน่าภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเหมือนกันนะฮะเพราะว่าคุณฝนวีระสุนทรนะฮะผู้กำกับวิสภาพยนตร์แอนิเมชันฉลองครบรอบ100ปีของดิสนีย์นะฮะเป็นผู้กำกับผู้หญิงไทยที่ได้กำกับแอนิเมชันของดิสนีย์Hot News เป็นแอนิเมชันที่ฉลองครบรอบ100ปีของดิสนีย์ถ้าเราติดตามข่าวของทางเมืองนอกมาตลอดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีคนไทยที่ทำงานอยู่ในสตูดิโอใหญ่ๆอย่างดิสนีย์หรือว่า Marvel Studio ด้วยเหมือนกันซึ่งตัวของคุณฝนวีระสุนทรเนี่ยฮะเป็นผู้หญิงไทยนะที่โลดแล่นในวงการแอนิเมชันของทางดิสนีย์นะครับอยู่เบื้องหลังภาพยนตร์เด่นๆดังๆหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็น Frozen Zootopia นะครับแล้วก็มีการรับหน้าที่เป็น Head of Story ให้กับรายา and the Last Dragon ด้วยเหมือนกันนะครับล่าสุดนะฮะคุณฝนเนี่ยได้รับหน้าที่เป็นผู้กำกับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Wish ร่วมกำกับกับคริสบัคครับผมมีกำหนดฉายคือพฤศจิกายนปีหน้านะฮะโปรเจกต์นี้จะเป็นเรื่องราวของดวงดาวประทานพรซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของทางดิสนีย์นะใครได้เห็นก็ที่มันเป็นปราสาทใช่ไหมเป็นปราสาทแล้วก็มีดวงดาวโค้งไปปิ้งนั่นแหละมันก็เป็นโปรเจกต์ฉลองครบรอบ100ปีของทางดิสนีย์ด้วยเหมือนกันนะฮะก็เป็นกำลังใจเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะฮะไปติดตามหาดูผลงานเก่าๆที่คุณฝนได้มีส่วนร่วมได้นะครับลองคิดดูนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าความรู้สึกอะในขณะที่เราดูหนังที่ทุกคนในประเทศนะฮะเขาชอบกันแล้วมันมีชื่อของเราขึ้นในโรงภาพยนตร์ว่าเป็นดีเรคเตอร์โอ้โหนี่คงเป็นความรู้สึกที่ล้ำลึกยังบอกไม่ถูกเลยทีเดียวนะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณฝนวีระสุนทรด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel